กอล์ฟสิงห์ Panasonic All Thailand วันนี้ก็แข่งขันเป็นวันที่2แล้วนะครับโปรโมทธัญกรคองผาก็รักษาตำแหน่งผู้นำเอาไว้ได้ครับที่สกอร์10อันเดอร์พาร์กอล์ฟสิงห์ All Thailand Golf Tour 2016สนามที่8รายการสิงห์ Panasonic All Thailand Championship ที่สนามกอล์ฟแหลมฉบัง International Country Club จังหวัดชลบุรีแข่งขันวันที่2ครับธัญกรคองผาวัย26ปีจากขอนแก่นออกรอบในฐานะผู้นำร่วมโชว์ฟอร์มดีต่อเนื่องครับเก็บ6เบอร์ดี้เสียคืนเพียงโบกี้เดียวครบ18หลุม5อันเดอร์พาร์สกอร์รวม2วัน10อันเดอร์รักษาตำแหน่งผู้นำเอาไว้ได้ส่วนวรศรสุวรรณพนังครับวัย22ปีจากสุราษฎร์ธานีผู้นำร่วมรอบแรกฟอร์มดีต่อเนื่องเช่นกันครับเก็บ5เบอร์ดี้กับ1อีเกิลที่หลุม18พา5แต่เสียคืน3โบกี้จบวัน4อันเดอร์พาสกอร์รวม9อันเดอร์หล่นลงมาอยู่ที่2ร่วมกับพิรดลปัญญาธนเศษและวอร์เมอร์มูริโลจากเวเนซุเอลาตามหลังผู้นำอยู่สตกเดียวทางด้านอุดรดวงเดชาโปรจอมเก่าวัย45ปีครับแชมป์สนามที่แล้วที่ขอนแก่นออกรอบวันนี้ทำสกอร์ดีที่สุด8อันเดอร์แบบไม่เสียโบกี้รั้งอันดับที่5ตามหลังผู้นำอยู่2สโตกมีลุ้นคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันถามวันวิรัจันทร์วัย49ปีครับอีก1โปรจอมเก่าเจ้าของสถิติแชมป์เอเชียนทัวร์18รายการวงสวิงเพิ่งทำงานครับเก็บ7เบอร์ดี้เสียคืน2โบกี้จบวัน5อันเดอร์สกอร์รวม6อันเดอร์พาร์รั้งอันดับที่7ร่วมขณะที่ประเภทนักกอล์ฟหญิงครับหลังจบวันที่2ผู้นำเป็นของโปรทรายพินรัตน์หลุมบุญเลืองดาวรุ่งวัย10ปีสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์วันพรุ่งนี้แข่งขันรอบที่3ครับมีนักกอล์ฟชายผ่านการตัดตัวเข้าไปเล่น2รอบสุดท้าย57คนส่วนนักกอล์ฟหญิงผ่านการตัดตัว9คนโดยจะเริ่มออกกวนแรกเวลา 7:00 นเป็นต้นไปนิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพอภิสิทธิ์ภพพานรายงานจากสนามกอล์ฟแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันธิคลับจังหวัดชลบุรี